คุณยายเนี่ยเขาก็ยังจะต้องใช้ห้องน้ำเนี่ยในการอาบน้ำอยู่ด้วยผู้สูงอายุอาจจะลื่นได้ทำไมนะใช้งานไปนานๆแล้วมันมีคราบสกปรกเอาล่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมมาตัดสินใจเลือกฉากกั้นอาบน้ำของแบรนด์ Shower King มีเหตุผลอะไรบ้างและก็เลือกมาเป็นรุ่นอะไรเนี่ยมาเล่ากันต่อนะครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รูเมเกอร์นะครับวันนี้ตามที่คุณเห็นหัวข้อคลิปเลยนะครับว่าเราจะมาเปลี่ยนฉากกั้นนะครับทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกั้นน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ห้องน้ำของเพื่อนๆปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาเล่ากันในคลิปนี้เลยนะครับคอนเซ็ปต์ของบ้านผมนะครับก็คือจะเป็นการประหยัดงบประมาณนะครับตอนนี้นับเป็นฉากที่2หรือภาคที่2ของผมแล้วในห้องน้ำนี้ก็คือว่าผมเนี่ยมีลูกใช่ไหมครับแล้วผมก็เชิญคุณยายนะครับคุณแม่ของภรรยาเนี่ยมาเลี้ยงนะครับแล้วก็คุณยายเนี่ยเขาก็ยังจะต้องใช้ห้องน้ำเนี่ยในการอาบน้ำอยู่ด้วยผู้สูงอายุอาจจะลื่นได้เราก็เลยมองหาวิธีการในวันนี้ว่าถ้าอย่างนั้นผมตกลงปลงใจมาเปลี่ยนฉากกั้นอาบน้ำในห้องน้ำนี้ดีกว่านะครับมาก่อนจะรื้อของเดิมออกเรามาเล่ากันอย่างนี้ก่อนว่าแล้วของเดิมมันมีปัญหาอะไรกับฉากกั้นอาบน้ำที่มีกระจกแบบนี้นะครับข้อดีเขามีนะข้อดีเขาคือสำเร็จรูปคุณไปพวกซูเปอร์สโตร์ร้านวัสดุก่อสร้างมันจะมีขายหลากหลายแบรนด์เลยแล้วคุณก็ไปเลือกเอานะครับแต่อันเนี้ยผมอยากประหยัดบัดเจ็ตในตอนทำห้องน้ำให้ได้มากที่สุดจำไม่ผิดว่าตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ 2-3,000 เองไม่ได้แพงมากแต่มันจะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่ามันเป็นบานฟิกมานะครับนี่บานฟิกนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะมีพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับเหลืออยู่เยอะเวลาอาบน้ำน้ำมันก็กระเด็นออกอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องต่อมาในการยึดติดอะครับพอเป็นบานฟิกอะมันเลยไม่ได้แข็งแรงพอจึงต้องมีชุดครอสบาร์เพื่อช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเมื่อเกิดการกระแทกกับกระจกและอย่างที่3เลยนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นสเปคแบบว่ากระจกเทมเปอร์ผมเลือกมาตามหลักวิศวกรรมแล้วนะก็คือฉากกั้นอาบน้ำเลือกที่เป็นกระจกเทมเปอร์มีความหนาหน่อยนะครับแต่อันเนี้ยก็คือเราลองมาดูว่าทำไมนะใช้งานไปนานๆแล้วมันมีคราบสกปรกต้องบอกว่าห้องน้ำเนี้ยผมล้างอยู่บ่อยนะแล้วก็ทำการรีดน้ำออกอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะมีกระจกนวัตกรรมใหม่ดีๆอะไรไหมหรือมีสารเคลือบอะไรที่ดีกว่านี้ไหมในการที่ว่าทำให้กระจกเราไม่เกิดคราบเป็นคราบฝังลึกแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันครับก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้สำคัญมากก็คือว่าปรึกษาจากแบรนด์ไหนๆของฉากกั้นที่คุณจะใช้นะอย่างเช่นของ Shower King เนี่ยเขาจะมีบริการให้คำปรึกษาด้วยขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับในการติดฉากกั้นอาบน้ำที่เป็นแบบฟิตอินพอดีไปกับพื้นที่เรียกว่าการสำรวจหน้างานปรึกษาจากแบรนด์ Shower King ได้เลยนะครับเขาก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญมานะครับมาวัดพื้นที่มาให้คำปรึกษาถึงหน้างานเขาให้คำปรึกษาได้หมดเลยว่าข้อจำกัดของพื้นที่นั้นมีอะไรบ้างนะครับเช่นอ่ะเดี๋ยวกระจกเดิมจะต้องรื้อถอนออกการยึดติดที่เหมาะสมมันต้องมีระยะของพื้นประมาณเท่าไหร่ตำแหน่งใหม่ที่จะติดเป็นยังไงอันเนี้ยเขาให้ข้อมูลเขาแบบกระจ่างเลยนะครับเขาจะมีการดูระดับแนวดิ่งของผนังว่าผนังเนี่ยมีการล้มเอียงไหมมีเว้าไหมเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะพยายามสั่งตัดกระจกใหม่มาให้พอดีกับพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเวลาที่เขายึดซิลิโคนเนี่ยมันก็จะแทบไม่ค่อยเห็นร่องรอยของซิลิโคนเลยนะครับ wow. ที่สำคัญเวลาเขามาด้วยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแบบนี้เขาจะสามารถมาวัดตำแหน่งท่อได้เลยนะเพราะว่าอันนี้เป็นห้องน้ำที่ปิดกระเบื้องไปแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าหลังผนังเนี่ยมันมีท่อน้ำท่อไฟท่ออะไรไหมเขาจะมีเครื่องมือมาช่วยสแกนด้วยก่อนในการเจาะนะครับจะได้ไม่เป็นเรื่องใหญ่นะอีกเรื่องที่สำคัญที่ช่างเขาแนะนำมาก็คือรุ่นที่ผมเล็งไว้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ว่ากั้นไปสุดเลยนะครับจะมีบานฟิกบานหนึ่งและอาจจะมีบานสวิงเปิดบานหนึ่งนะครับนี่เป็นบานเปิดแบบนี้ซึ่งพี่ช่างเขาก็มาแนะนำว่าโอเคต่อให้เป็นการสั่งตัดก็จริงอะแต่อย่างน้อยประตูบานเปิดอะมันต้องสักประมาณ70เซนนะครับแบบบานมันก็จะเปิดมาตรงนี้พอเปิดมาเขาก็จะละเอียดว่าเขามาวัดความกว้างของตัวนี้อีกว่าประตูเนี่ยมันเปิดมาแล้วมันจะไปชนผนังไหมนะครับหรือว่าจะมีการไปชนเลนชาวเวอร์ไหมรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับนี่ระยะการทำงานในติดตั้งฉากกั้นกระจกเนี่ยมันอาจจะเหลือน้อยแล้วช่างเขาก็จะมาวัดละเอียดเลยรวมถึงการที่ผมปูกระเบื้องแบบประหยัดบัดเจ็ตนะครับประหยัดบัดเจ็ตคืออะไรผมปูกระเบื้องเนี่ยสูง 1.80 เมตรมันจะเหลือตัวยึดไหมฉากกั้นจะมาจบยังไงจะไปสุดที่ผนังไหมอะไรยังไงวันนี้พี่ช่างเข้ามาให้คำปรึกษาถึงหน้างานแล้วก็กระจ่างไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวกระจกฉากกั้นที่เราจะมาเลือกใช้เนี่ยจะเป็นรุ่นอะไรดีกว่าที่มันพอดีกับพื้นที่นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีวันติดตั้งนะครับเย้
คเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ในการเปลี่ยนชักการอาบน้ำในห้องน้ำบ้านผมนะครับต้องบอกว่าชาวเวคิงทำมาตอบโจทย์แล้วมากเลยนะครับอย่างแรกเลยคือว่าขากั้นเดิมที่เป็นปัญหาของผมเนี่ยก็คือทางชาวเวคิงเนี่ยเขามีช่างที่มีประสบการณ์เขาจะมาช่วยเราในการรื้อถอดออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็อุ่นใจได้อย่างแรกนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาช่างทั่วไปมารื้อถอนกระจกออกก่อนนะครับซึ่งก็ปรึกษาชาวเวคิงได้เลยพอรื้อถอนไปเสร็จเนี่ยไอ้ขั้นตอนพวกฉากกั้นที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นการสั่งผลิตตามขนาดของพื้นที่เลยซึ่งก็จะมีระยะเวลาในการผลิตและเข้าติดตั้ง 7-10 วันทำการแล้วแต่ขนาดของพื้นที่นะครับอันนี้พอติดตั้งเสร็จอะครับมันต้องมีการยิงซิลิโคนยิงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยใช้เวลาในการเซตตัวอย่างน้อยสัก4ชั่วโมงนะครับสามารถเปิดปิดได้หรือจะอาบน้ำก็ทำได้ครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมมาตัดสินใจเลือกฉากกั้นอาบน้ำของแบรนด์ Shower King มีเหตุผลอะไรบ้างและก็เลือกมาเป็นรุ่นอะไรเนี่ยมาเล่ากันต่อนะครับอย่างแรกเลยคือ Shower King เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าฉากกั้นอาบน้ำที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า30ปีแปลว่าไม่ว่าจะเรื่องคุณภาพเรื่องการเทรนช่างเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของแบรนด์เรื่องของบริการหลังการขายเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจรุ่นที่ผมเลือกมาใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Royal 6000ซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นที่แล้วที่ Roommaker ทำคลิปไปแต่ต้องบอกว่าของ Shower King นะครับเขาจะมีรูปแบบของฉากกั้นอาบน้ำมากถึง20รูปแบบคุณผู้ชมไปเลือกเอาเลยแล้วแต่ขนาดพื้นที่แล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่ความชอบไม่ว่าจะเป็นบานฟิกตามปกติเหมือนที่ผมเคยใช้เขาก็มีบานฟิกแบบบานสไลด์ที่เคยทำคลิปคราวที่แล้วหรือคราวนี้ผมเลยลองเป็นรูปแบบนี้ก็คือบานฟิกที่เป็นแบบบานเปิดเข้านะครับรุ่น Royal 6000นี้ก็เลยจะตอบโจทย์ผมมากเลยทีเดียวครับในองค์ประกอบของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างเราค่อยๆมาแกะกันนะครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องดูก่อนว่าคุณจะสั่งอะไรมาที่เป็นเรื่องความปลอดภัยที่มีโอกาสแตกแบบเนี้ยคุณต้องสั่งสินค้าที่มีมาตรฐานของมอกรองรับด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกระจกเทมเปอร์กลาสนะครับเป็นกระจกนิรภัยอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานของมอกมีความหนาอยู่ที่6มิลลิเมตรนะครับก็ไปเลือกใช้ตามที่เพื่อนๆชอบได้นะครับว่าเอ๊ะคุณจะชอบความหนาของกระจกที่ประมาณเท่าไหร่เรื่องกระจกเทมเปอร์เนี่ยถ้าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วไปทำให้กระจกที่เป็นกระจกเทมเปอร์กลาสกระจกนิรภัยแบบนี้แตกเนี่ยเวลาเขาแตกมาเนี่ยเขาจะไม่แตกเป็นปากฉลามที่อันตรายนะครับเขาจะแตกเป็นเมกะโพดนั่นแปลว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจริงๆลื่นหกล้มหรืออะไรก็ว่าไปแบบนี้การที่กระจกแตกเป็นเมกะโพดนะครับก็ไม่ทำให้อุบัติเหตุเหล่านั้นนะครับถึงขั้นร้ายแรงนั่นเองนะครับอุ่นใจไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมาดูออปชันอื่นๆต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกนรับน้ำหนักที่ด้านบนนะครับแล้วก็มีมือจงมือจับอะไรแบบนี้ผลิตจากสแตนเลสเกรด304นะครับก็แปลว่ามีความแข็งแรงมันวาวสวยงามนะครับแล้วก็ใช้งานในที่เปียกชื้นแบบนี้ไม่เกิดสนิมนะครับนี่ก็ตอบโจทย์ไปแล้วหนึ่งเรื่องแต่ที่สำคัญเลยตัวเฟรมอลูมิเนียมตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์นะครับมีความหนาอยู่ที่ประมาณ 1.2 มิลลิเมตรนะครับมีความแข็งแรงและไม่เป็นสนิมเลยเรามาดูดีไซน์แล้วว่าอ่ะเมื่อองค์ประกอบของทั้งสแตนเลส304กระจกเทมเปอร์กลาสแล้วก็อลูมิเนียมอโนไดซ์แบบนี้เวลามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีความโมเดิร์นทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ wow. เรามาดูอีกไฮไลท์นึงนี่ขออนุญาตนั่งหน่อยคือลองสังเกตที่บริเวณด้านใต้นะครับมันจะไม่มีเส้นรับน้ำหนักโครงสร้างที่มันดูหนาและเทอะทะอีกต่อไปแล้วในดีไซน์เขาเนี่ยมันคล้ายๆกับการวางกระจกลงบนพื้นเลยแต่มันมีความแข็งแรงนะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการซีลกันน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแบ่งฟังก์ชันเป็นแบบนี้ผมลองเปิดประตูดูการซีลกันน้ำเนี่ยมันมีความหนาแค่ไม่กี่มิลลิเมตรเองแบบนี้เวลาเดินเนี่ยก็จะไม่ได้สะดุดนะครับสำหรับบ้านใครที่มีผู้สูงอายุและห่วงเรื่องนี้อยู่เนี่ยอันนี้ก็ตอบโจทย์แล้วนะแล้วในเวลาที่อาบน้ำจริงๆนะครับสังเกตตรงนี้นะนี่นะครับมันจะมีสีที่เป็นสีดำๆอยู่ตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้มันคือแม่เหล็กนั่นเองนะครับแม่เหล็กเนี่ยยาวตลอดแนวเลยนะครับไม่ห่วงของนะเวลาเราปิดมันจะดูดเข้าหากันแล้วมีความเรียบสนิทแทบไม่มีช่องว่างให้น้ำเนี่ยกระเด็นออกไปด้านนอกได้เลยนะครับแล้วดูความโปร่งความใสของตัวฉากกั้นตรงนี้เผลอๆเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่ได้ติดฉากกั้นด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์กับการใช้งานของเราในวันนี้มากๆเลยนะครับเรามาดูกันต่อนะครับในการแนะนำในการติดตั้งอ่ะรุ่นที่ผมเลือกใช้ในวันนี้มันจะประกอบด้วยบานที่เรียกว่าบานฟิกคือตรงนี้นะครับตัวนี้ขยับไม่ได้นะครับมันฟิกไปกับพื้นที่เลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นแบบบานเปิดนะครับบานเปิด1จุดก็จะเปิดปิดได้นะครับและอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือว่าความสมูทในการเปิดปิดนะครับจริงๆหัวใจสำคัญผมว่ามันอยู่ที่ตัวนี้นะครับนี่มันจะเป็นแกนเหมือนแกนหมุนนะที่แบบขยับขึ้นลงคือเวลาที่เปิดเนี่ยเขาจะยกขึ้นนิดนึงเพื่อให้ไม่ติดพื้นแต่เวลาที่ปิดเนี่ยเขาก็จะเสียบลงนิดนึงนี่นะครับทำให้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ติดขัดแล้วก็เปิดใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับประมาณนี้เนาะ
อันนี้ก็นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางชาวคิงเขาใส่ใจเรามากทีเดียวนะครับสุดท้ายสิ่งที่เรามาพูดถึงในวันนี้นะครับกระจกเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวของชาวคิงที่เขามีการเคลือบสารอัลตร้ากาดนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของชาวคิงเลยนะครับช่วยให้อะไรเวลาที่อาบน้ำเนี่ยคราบทุกอย่างอ่ะมันจะไม่เกาะอยู่ที่กระจกพอเวลาคราบมันเกาะไปลึกๆนานๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นคราบฝังลึกที่กระจกนะครับตัวนี้จะไม่มีเลยซึ่งกระจกที่เคลือบสารพิเศษแบบนี้มาเนี่ยก็ต้องมาด้วยการดูแลรักษาที่มันถูกต้องด้วยนะครับทางชาวคิงนะครับเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์เช็ดล้างกระจกสำหรับกระจกอัลตร้ากาดแบบนี้นะครับมาขายให้คุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าทางชาวคิงเนี่ยเขาเรียกว่ามีใบเซอร์หรือมีใบรับประกันให้นะครับแจ้งรุ่นแจ้งโค้ดแจ้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไปที่คอลเซ็นเตอร์ของชาวคิงเขาก็จะมาเซอร์วิสดูแลหลังการขายให้เราอย่างดีนะครับผมนับว่าชาวคิงน่าจะเป็นตัวจริงเรื่องฉากกั้นอาบน้ำนะครับแล้วก็มีมาตรฐานระดับประเทศไทยแล้วก็ระดับสากลมารองรับอะไรต่างๆให้คุณผู้ชมอุ่นใจได้มากขึ้นนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆคุณผู้ชมสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลต่างๆไว้ใต้คลิปวิดีโอคอนเทนต์นี้นะครับเป็นไงครับสำหรับห้องน้ำของผมนะครับอาจจะเป็นห้องน้ำเดิมนะครับไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่แน่นอนวันนี้ผมแฮปปี้แล้วผมนับเวลาจริงๆประมาณ 7-10 วันเองนะครับตั้งแต่สำรวจจนมาสั่งตัดติดตั้งแต่ถ้านับกันถ้าไม่รอการสั่งตัดเอาจริงๆคือสำรวจแค่1ชั่วโมงเสร็จแล้วติดตั้ง 2-3 ชั่วโมงเสร็จแล้วไม่มีงานเปียกไม่มีงานเสียงดังพี่ช่างเข้ามามีความน่าเชื่อถือเครื่องมือมาครบไม่เกิดปัญหาอะไรเลยสำหรับวันนี้ฟังและรูเมเกอร์ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครใช้ฉากกั้นของชาวคิงคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ